งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA จับมือพันธมิตรวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒหรือ CCI เผยผลสำเร็จจากการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและก็บริการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานฝีมือแล้วก็งานหัตถกรรมสุขความเป็นเลิศแกรนด์มาสเตอร์นะคะอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาผ่านทาง Facebook Live นะคะนำโดยนายอินทพันธ์บัวเขียวรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพรวงปรีดีนะคะคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมงานโดยโครงการดังกล่าวนะคะเป็นการจัดทำเพื่อยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้นะคะตลอดจนพัฒนาสมรรถนะฝีมือของบุคลากรสร้างสรรค์ในสาขาอาชีพเครื่องถมประเภทเครื่องใช้แล้วก็ผ้าทอเทคนิคมัดหมี่นะคะสู่ความเป็นเลิศอย่างมีมาตรฐานพร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะเข้าชมนิทรรศการการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลในรูปแบบของออนไลน์เวอร์ชวลเอ็กซิบิชันผ่านทางเว็บไซต์นะคะ gandmasterexhibit.com และเปิดจองผลงานออกแบบของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะในรูปแบบของ NFT ได้ที่ opensea.io/ นะคะ gandmasterexhibit ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะเป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขานะครับโดยเป็นสาขาหัตถกรรมและงานฝีมือนะครับเมื่อปี2563ซึ่งเราก็พบว่าในส่วนของห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องและอันที่สองคือมีการขยายผลของความรู้นะครับทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงภาคปฏิบัตินะครับที่จะกระจายออกไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เลยได้มีการจัดทำโครงการแกรนด์มาสเตอร์ขึ้นมานะครับโดยในปีนี้นะครับเราก็ได้มีการดำเนินการใน2สาขาหลักนะครับของงานฝีมือก็คืองานถมทองแล้วก็งานผ้าทอมัดหมี่ครับคราวนี้เมื่อเราได้ดำเนินการเรื่องนี้แล้วนะครับก็ผลที่ได้จากการดำเนินงานในปีนี้นะครับก็เป็นการมีความประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับทางสำนักงานเนี่ยได้มีการจัดทำหลักสูตรนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับแล้วก็มีผู้ที่สนใจเข้ามารับทราบข้อมูลนะครับแล้วก็เรียนรู้เนี่ยประมาณ 80,000 รายนะครับแล้วก็จากหลักสูตรอันนี้ได้มีผู้ที่เข้ามาลงเรียนนะครับใน2สาขาเนี้ยจำนวน147รายครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ที่ในปัจจุบันเนี่ยสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสมรรถนะแล้วนะครับ60รายครับแล้วก็ในลำดับต่อไปเนี่ยทางสำนักงานก็จะได้มีการจัดทำนิทรรศการนะครับผลงานที่เกิดจากตัวของการพัฒนาของหลักสูตรเนี่ยครับเพื่อที่จะนำเสนอให้เห็นถึงตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาจากการใช้ทักษะฝีมือถมทองแล้วก็ผ้าทอมัดหมี่นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยผู้ที่สนใจที่จะดูความรู้หรือกระบวนการเทคนิคต่างๆในการทำเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็เรียนรู้ได้จากเว็บไซต์ของโครงการแกรนด์มาสเตอร์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเว็บไซต์ CAA Online Academy ครับซึ่งก็จะทำให้ได้มีการสามารถนำไปปรับปรุงในการทำงานของตัวเองได้ต่อไปครับในส่วนในอนาคตเนี่ยทางสำนักงานก็คงจะขยายผลเรื่องนี้นะครับออกไปในสาขาช่างฝีมืออื่นๆต่อไปครับการที่เราดำเนินการเรื่องของการพัฒนาตัวหลักสูตรแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วย2ส่วนครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่วนทฤษฎีส่วนหนึ่งเนี่ยคือส่วนภาคปฏิบัตินะครับซึ่งการทำงานของช่างฝีมือเนี่ยในโดยปกตินะครับก็จะเป็นการทำงานที่เป็นลักษณะของการฝึกฝนทำงานอย่างต่อเนื่องครับคราวนี้ถ้ามีการนำความรู้เชิงภาคทฤษฎีที่เป็นความรู้สมัยใหม่เนี่ยเข้ามาประกอบก็จะช่วยยกระดับทักษะฝีมือขึ้นมานะครับอันที่สองคือความรู้ในเชิงภาคการปฏิบัติครับเราอาจจะทำงานของเราอยู่เนี่ยแล้วเราก็ถ้าได้มีโอกาสเปรียบเทียบกับงานในของทักษะฝีมือในชั้นอื่นๆเนี่ยเราก็จะทำให้เราเห็นว่าเรายังมีจุดไหนที่เราสามารถที่จะปรับปรุงมีจุดไหนที่เราสามารถทำงานได้ต่อขึ้นไปอีกนะครับซึ่งภายใต้โครงการนี้ครับก็จะมีได้จัดสมรรถนะของงานช่างฝีมือเนี่ย
ออกเป็น3ระดับนะครับก็จะมีชั้นต้นนะครับสำหรับเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปอันที่2คือชั้นเชี่ยวชาญ นะครับก็คือสามารถมีการใช้งานเทคนิคต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและอันที่3คือชั้นครูนะครับก็เมื่อเราได้เห็นสมรรถนะของทั้ง3ชั้นแล้วเนี่ยครับเราก็จะสามารถทำให้ช่างฝีมือเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็ขยับงานของตัวเองเนี่ยขึ้นไปได้ในระดับต่างๆครับทางสำนักงานเนี่ยก็นอกจากที่จะให้เรื่องของการอบรมความรู้แล้วนะครับก็ได้มีการนำไปต่อยอดนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับตลาดที่จะเป็นตลาดทั้งตลาดออนไลน์หรือตลาดสมัยใหม่เลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตลาดที่เรียกว่า NFT นะครับ Non Fungible Token ซึ่งเป็นตลาดที่ทำให้ผู้ที่ทำงานศิลปะเนี่ยสามารถนำผลงานศิลปะของตัวเองเนี่ยนะครับมาปรับเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลครับแล้วก็สามารถขายได้ในตลาดของ NFT นะครับก็จะเป็นโอกาสอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องขายเป็นสินทรัพย์ทางกายภาพนะครับซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยตลาดที่เป็นเชิงทางกายภาพทั่วไปเนี่ยก็คงจะขายค้าขายลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการพัฒนาของโครงการนี้ครับนอกจากการพัฒนาสมรรถนะแล้วเราก็ยังสนับสนุนเรื่องของโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ๆให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเขาได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ถ้าเขามีความสนใจที่จะต่อยอดนะคะในเรื่องของความรู้ว่าเทคนิคที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไหมนะคะเขาก็สามารถพัฒนาส่งผลงานเพื่อที่ว่าจะขอ certificate นะคะเข้ากับในโครงการนะคะนอกจากนี้เนี่ยในโครงการเนี่ยยังมีเวทีให้เขาประกวดแข่งขันนะคะเพื่อท้าทายความสามารถฝีมือของเขาซึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้เขาสามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการผ่านกลไกทางการตลาดนะคะที่เรียกว่า NFT นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการที่เราจะรังสรรค์ผลงานสร้างสรรค์เนี่ยให้เข้าสู่กลไกทางการตลาดแล้วก็ช่างฝีมือรุ่นใหม่ของบ้านเราเนี่ยก็จะสามารถต่อยอดผลงานจากงานคราฟแมนเข้าสู่งานของดิจิทัลได้ค่ะในส่วนของการที่คนที่เข้าอบรมของเรานะคะแน่นอนว่าเขาเรียนบทเรียนออนไลน์ e-learning นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขามีการทดสอบมีการสอบนะคะเมื่อเขาสอบผ่านแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเทียบโอนเครดิตนะคะเข้ากับของที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ของเรามีระบบเครดิตแบงก์อยู่นะคะซึ่งผู้เข้าเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสตาร์เตอร์คิกออฟในกระบวนการที่เขาจะต่อยอดถ้าเขาสนใจจะเรียนจบในระบบปริญญาตรีเนี่ยเขาสามารถเข้าระบบการเรียนแบบระบบโมดูลซิสเต็มซึ่งนอกจากในความรู้ในส่วนของช่างเนี่ยที่อย่างที่วันนี้เขามีช่างเครื่องถมเขาก็สามารถเรียนรู้เป็นช่างที่ต่อยอดงานเครื่องประดับได้หรือว่าช่างที่ทำเรื่องของผ้ามัดหมี่อย่างเดียวก็อาจจะต่อยอดงานผ้างานออกแบบนะคะรวมไปถึงงานสร้างสรรค์แฟชั่นผลงานสู่แคทวอล์กได้อีกด้วยนะคะสำหรับผลงานของผู้เข้าอบรมนะคะผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูผลงานผ่านคิดไทยนะคะ .cci.swu.ac.th ได้นะคะซึ่งผลงานนี้ก็คือผลงานที่รังสรรค์ของเขาสำหรับกระบวนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการภาคปฏิบัติทั้งหมดเป็นออนไลน์หมดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเข้าไปดูในส่วนของงาน exhibition นะคะก็คือ grandmasterexhibition.com นะคะซึ่งตรงนี้จะเห็นเป็นภาพของ virtual exhibition ก็จะมีผลงานขายผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็การขาย NFT ออนไลน์นั้นด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์หรือ CCI ได้ที่เว็บไซต์นะคะ cci.swu.ac.th นะคะแล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์0928515445 0824298229ได้เลยนะคะ